ไพ่ดีเคนะสกิลเนี่ยเหมือนเป็นแบบเป็นเหมือนเป็นสกิลเวทเนี่ยแต่แบบมันน่าจะใช้แบบกรามมันอะในการแบบพ่นออกไปครับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับเทมเทมเหมือนเดิมโอ้เป็นตัวที่ผมชอบมากๆเลยเว้ยดูดิตัวอย่างใหญ่เลยอ่ะอุ๊ยมีคนโผล่มานะครับเขาน่าจะเพิ่งล็อกอินเข้ามานะครับผมนี่เจ้าโกเดอร์นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่ามันพัฒนาร่างมาจากตัวอะไรเนาะก็เจ้าโกเดอร์เนี่ยที่เราเห็นไปตะกี้เนี่ยมันก็พัฒนาร่างมาจากเจ้าตัวนี้เนาะก็คือบูทนะครับผมนี่หน้าตาประมาณนี้เออหน่อยน่ารักนะเว้ยทำเป็นเล่นนี่มีควันโผล่มาข้างหลังน่าจะเป็นควันนะเพราะว่าเป็นธาตุพิษนะครับผมเออเนี่ยเป็นธาตุพิษอย่างเดียวเลยนะไม่มีธาตุอื่นผสมเลยนะครับผมแล้วก็เวลาน้องแกพัฒนาก็จะกลายเป็นตัวนี้โกโรเดอร์โอ้แบบอ้วนมากอ่ะแบบมองจากมุมข้างบนอ่ะเวลาเราใช้มันอ่ะคือตรงเนี้ยอ้วนมากแบบยุ้ยๆมากแล้วเวลาใช้สกิลมันก็แบบดึง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 อ่ะเออแล้วก็โอ้โหเห็นได้ชัดนะครับผมมันเป็นตัวที่มีค่าสเตมิน่านะครับผมกับค่า HP เยอะที่สุดในบรรดาตัวธาตุพิษคือมีทั้ง2ค่าเลยที่เยอะที่สุดในบรรดาตัวธาตุพิษเนาะแล้วก็มีกันสถานะเวลาโดนพิษแล้วบวกเลือดอันนี้คือน่าจะเป็นตัวผมอะตัวผมน่าจะมีสกิลเนี่ยแหละแล้วก็กันธาตุหมัดโอ้โหกันธาตุแบบพวกต่อสู้อะ 30% อะคือถ้าคุณมีสกิลนี้นะเว้ยคุณมีแบบสกิลติดตัวเนี่ยคือแม่งแบบพวกสายต่อสู้นี่คือสู้ไม่ได้เลยแล้วคือความพิเศษของมันก็คือเว้ยผมเห็นคุณเห็นอะไรปะไอ้เหี้ยแม่งมีน้ำหนัก 1,700 กิโลกรัมอ่ะไอ้เหี้ยคือเยอะมากๆเลยเว้ยสูงเท่ากับไอ้ตัวบาบาว่าเราเมื่อกี้นี้เลยนะเออแต่คือแม่งมีน้ำหนัก 1,700 กิโลกรัมอ่ะคือเยอะมากๆนะผมก็ดูตัวมันดิโอ้โหตัวผมแบบอยู่แบบเฮ้ยแต่น้องแกผิวอยู่นะดูดิวิ่งแบบคานเวลามันคานกับ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 ประมาณเนี้ยเออเนี่ยดูดิดูคานดิโคตรน่ารักอ่ะคือเป็นตัวที่ผมแบบอยากจะเล่นมานานแล้วประมาณนี้นะผมแล้วก็ค่าทีวีที่ผมแนะนำเนาะก็คือมันเป็นตัวที่มีค่าเลือดเยอะอยู่แล้วเราก็ยิ่งทำให้มันเยอะเข้าไปอีกได้นะครับผมก็ใส่ไปเนาะก็คือ500เนาะแล้วก็สกิลส่วนใหญ่ของมันก็มีแต่ ADK เห็นป่ะ ADK 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 ยิงค่า ADK ทั้งนั้นเลยเนาะนานๆจะมีแบบมีหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยมีวะมีไม่มีเลยนะก็คือตัวเนี้ยยังไงก็ต้องทำค่า ADK แหละถ้าใครจะไม่ได้ไปใช้สกิลพิษอะไรอ่ะไม่ได้ใช้สกิลแบบเนี่ยมันไม่มีค่า HP ADK เนาะก็คือเวลาเราจับมาคือ HP ADK เราไม่ต้องทำไม่ได้นะไปทำค่า ADK นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะก็คือค่า ADK ผมทำมาแค่39คือมันผสมได้อีกเยอะแต่แบบเราก็จับมาเนาะมันเป็นช่วงจิตกรรมที่มันให้จับก็เลยจับมาแล้วก็ผสม 2P เนาะก็ได้แบบสถานะนี้มาเลยก็เลยใช้ไปเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ก็คือสกิลที่ผมได้มาเนี่ยเอาไว้ใช้ฟาร์มนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนิสัยอะประมาณนิสัยของมันใช้ในการฟาร์มก็คือล็อกเวลาไปเราไปฟาร์มตัวที่ใช้ไอ้บวกค่า HP ADK เราตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ใช้ฟาร์มง่ายมากก็คือเราก็ใส่นี่นะครับผมใส่นี้เข้าไปแล้วมันก็จะไอตัวธาตุพิษอะมันก็จะมาตีตัวนี้แล้วคือเวลาเราโดนธาตุพิษตีเข้าไปอ่ะเราก็จะบวกเลือดก็คือตัวนี้ไม่ตายเลยเราฟาร์มจนแบบจนไอ้เทมการ์ดที่เราใช้จับมันหมดอ่ะคือก็ยังฟาร์มต่อได้คือมันเป็นตัวที่แบบดีมากผมชอบมากๆเลยแม่งน่ารักมากด้วยเดี๋ยวเรามาดูสกิลของเจ้าตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับผมเอื้อมมือไปจบอันนี้ถ้ายืนคู่กับแบบตัวต่อสู้ก็จะดาเมจเพิ่มขึ้นวางมือคนน่ารักอ่ะโอ้โหแบบยกมือมามือเป็นลมเลยมือใหญ่จัดปาบตบยิงค่ายดีเคนะเป็นแบบเป็นสกิลเวทเนี่ยแต่แบบมันน่าจะใช้แบบกรามมันอะในการแบบพ่นออกมา
จ้าโคเดอร์นะผมไอ้เจ้าอ้วนของเรานะครับผมในวันนี้ใครที่ชอบตัวเทมเทมอ้วนน่ารักน่ารักนะครับผมวิ่งตามมันนอนตามอ่ะมันคานมันไม่ได้คานเลยมันนอนวิ่งตามนะครับผมเป็นมอนทาดพิษเนาะแล้วก็สกิลส่วนใหญ่เป็น ATK ไม่ต้องส่วนใหญ่หรอกทั้งหมดนะครับผมเป็น ATK เนาะแล้วก็เป็นสกิลที่แรงๆทั้งนั้นเลยนะแล้วก็สุดยอดอ่ะเออมันเป็นตัวที่แบบผมชอบอ่ะแล้วก็มีเลือดเยอะมากๆเลยอ่ะเออก็ใครที่ชอบตัวนี้ก็ลองไปหาจับมาทำกันดูนะครับผมแล้วสำหรับเทมๆตัวหน้าจะเป็นตัวอะไรก็ฝากกด Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปเนาะวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย